Siri, what's my day look like? Another busy day today. สวัสดีท่านผู้ชมชาวเว็บไซต์ Time Mobile Center ทุกท่านครับในวันนี้ก็ต้องขอบอกไว้เลยนะครับว่าใกล้แล้วที่ทาง Apple เนี่ยจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งล่าสุดทาง Apple เองได้มีการส่งหมายเชิญมายังสื่อมวลชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยให้มาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์กันซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยครับนอกจาก iPhone 5ที่หลายๆท่านกำลังรอคอยอยู่นั่นเองโดยในวันนี้เนี่ยทางทีมงาน Time Mobile Center ได้มีการรวบรวมเอาข่าวลือต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ iPhone 5มาให้ได้รับชมกันจะเป็นอะไรบ้างนั้นเรามาชมกันเลยดีกว่าครับเรามาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่าครับอันดับแรกที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือหน้าจอมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นโดยจะมีขนาดอยู่ที่4นิ้วครับนอกจากนี้เนี่ยทาง Apple ได้มีการย้ายช่องเสียบหูฟังเนี่ยจากเดิมที่อยู่ด้านบนไปไว้ด้านล่างด้านบนเราจึงเห็นได้ว่ามีแค่ปุ่มเปิดปิดอยู่เท่านั้นส่วนด้านล่างก็จะมีอย่างที่เห็นในภาพครับนอกจากนี้ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยช่องชาร์จเนี่ยพอร์ตสำหรับชาร์จหรือเชื่อมต่อ PC จะมีขนาดที่เล็กลงและไฟแฟลชมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับเรามาต่อกันที่เรื่องของสเปคกันบ้างนะครับโดยในเว็บไซต์ต่างประเทศนั้นได้มีการรวบรวมเอาสเปคอย่างไม่เป็นทางการเอาไว้โดยเขาระบุไว้ว่าใน iPhone 5นั้นเนี่ยจะใช้หน่วยประมวลผล Apple A6 โดยเป็น Quad Core นั่นเองครับหน่วยความจำในขนาด 1 GB และก็กล้องเนี่ย 8 ล้านพิกเซลแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังรองรับเทคโนโลยี NFC รวมไปถึงรองรับ 4G ด้วยนะครับนอกจากนี้ในเว็บไซต์ต่างประเทศยังมีการเปิดเผยภาพหลุดที่คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของ iPhone 5ซึ่งจากภาพเนี่ยน่าจะเป็นพอร์ตสำหรับชาร์จไฟและก็เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงครับและที่แน่ๆ iPhone 5นั้นจะมาพร้อมกับ iOS 6แน่นอนครับและบน iOS 6นั้น Siri เนี่ยได้ถูกพัฒนาให้เข้าใจคำสั่งมากขึ้นอีกด้วยครับ What movies are playing at the Metreon? Okay, I found 8 movies at the Metreon.Okay, and tell you what movies they're playing. I'll go ahead and choose one, Marvel's The Avengers. You see, we've integrated with Rotten Tomatoes, so you see ratings. และบน iOS 6นั้น Apple ได้เลิกใช้งาน Google Map ครับและหันมาใช้ Apple Map ของตัวเองแทนครับ On iOS 6, we're enabling FaceTime over cellular. นอกจากนี้เรายังสามารถใช้ FaceTime ผ่านระบบเครือข่าย 3G ได้แล้วครับนอกจากนี้ Facebook ยังถูกอินทิเกรตเข้ามาอยู่บนตัวเครื่องเช่นเดียวกับ Twitter ตอน iOS 5นั่นเองครับและเนื่องจาก iPhone 5นั้นมีเทคโนโลยี NFC ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน Passbook ที่จะมาบน iOS 6ได้อย่างเต็มที่ครับและนี่ก็เป็นข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับ iPhone 5ที่ทางทีมงาน Time Mobile Center ได้รวบรวมมาให้ได้รับชมกันนะครับแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ายังเป็นข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการซึ่งข้อมูลอย่างเป็นทางการเนี่ยทีมงานจะอัปเดตให้ทราบกันในวันที่12กันยายนนี้ครับและสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันบนหน้าเว็บไซต์ Time Mobile Center นะครับสวัสดีครับ